Jest też zresztą, taka jest zresztą nasza filozofia. Mogę też powiedzieć. เพจ World Update ได้โพสต์ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจว่าปลายเดือนมกราคมของปี1945กองทัพโซเวียตได้บุกลุยต่อสู้กับกองทัพเยอรมนีจนแตกยับเยินถอยหนีไปมีทหารโซเวียตราว200นายต้องสละชีพในการรบช่วยพลเรือนกองทัพโซเวียตจึงสั่งทำลายค่ายกักกันพลเรือนอัลชวิทเบียร์คือเนาที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมันในดินแดนโปแลนด์ปลดปล่อยพลเรือนชาวยิวโปแลนด์และโซเวียตถ้าไม่มีทหารโซเวียตในวันนั้นคงไม่เหลือชาวยิวและโปแลนด์ในวันนี้ปลายเดือนมกราคม2023ประธานาธิบดีปูตินกล่าวคำไว้อาลัยวันครบรอบ78ปีเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าการลืมบทเรียนประวัติศาสตร์นำไปสู่โศกนาฏกรรมเลวร้ายซ้ำรอยหลักฐานของเรื่องนี้คือการก่ออาชญากรรมต่อพลเรือนการกวาดล้างชาติพันธุ์โดยกลุ่มทหารหัวรุนแรงนีโอนาซีในยูเครนด้วยความชั่วร้ายนี้เองที่นักรบรัสเซียของเราต้องต่อสู้อย่างกล้าหาญเคียงบ่าเคียงไหลสื่อรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีโมราเวสกีผู้นำโปแลนด์อ้างว่าทำหนังสือขออนุมัติเยอรมันเพื่อส่งรถถังเลปเปิด2จำนวน14คันไปยังยูเครนแต่มีข้อแม้นิดเดียวต้องขอเงินจากสหภาพยุโรปให้จ่ายชดเชยค่ารถถังมือ2ดังกล่าวทั้งหมดในราคาซื้อใหม่ยืนยันว่าสหภาพยุโรปต้องจ่ายค่าใช้จ่ายรถถังเหล่านี้ให้กับเราประธานาธิบดีเซเลนสกีที่ตอนนี้ใกล้ช่วงเวลารัสเซียจะบุกยึดอีกรอบจึงเพ่นออกจากยูเครนหนีเตลิดไปตระเวนขอกู้อาวุธเทพดีๆจากนาโต้อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและในชาติยุโรปผู้นำโปแลนด์เร่งร้าวให้ผู้นำยูเครนรีบโอนดินแดนแคว้นลวิฟฝั่งตะวันตกยูเครนให้มาอยู่กับโปแลนด์ตามที่เคยตกลงกันไว้และสหรัฐเห็นชอบแล้วในการโอนนี่ยูเครนมาให้โปแลนด์รับช่วงต่อด้วยดังนั้นดินแดนตะวันตกของยูเครนจะปลอดภัยถ้าอยู่ภายใต้อารักขาของโปแลนด์ผู้นำโปแลนด์เคยเบ่งกล้าวว่ารัสเซียจะไม่กล้าโจมตีโปแลนด์ที่เป็นสมาชิกของนาโต้เพราะจะเป็นการฆ่าตัวตายและเขาจะขัดขวางการเจรจายุติสงครามตราบที่ยูเครนยังไม่โอนดินแดนให้วิเคราะห์ดูแล้วว่ายุโรปมีกองทุน European Peace Facility สำหรับสนับสนุนทำสงครามป่วนไปทั่วโลกและอนุมัติให้ยูเครนกู้ยืมจากกองทุนนี้เกือบ600ล้านยูโรดังนั้นโปแลนด์จึงสบช่องวางวิวเคลมเงินกองทุนนี้ส่วนเงินที่ได้โปแลนด์ก็จะเอาไปจ่ายเงินค่างวดรถถังเอฟรามหวานของสหรัฐอีกต่อหนึ่งดังนั้นถ้าเยอรมันถูกสหรัฐบังคับให้ส่งรถถังเลปเปิด2ไปให้ยูเครนกู้ภายในช่วงก่อนเมษา2023นั่นก็หมายความว่าโปแลนด์เป็นนอมินีฉกเงินกองทุนสงครามของยุโรปไปหน้าตาเฉยเงินไหลออกไปแล้วไม่กลับมาสรุปว่าเยอรมนีส่งรถถังหลักที่ผลิตขายทั่วโลกไปยูเครนก่อนก็จะโดนรัสเซียทำลายแล้วเอามาประจานออกสื่อสหรัฐก็จะมีขบวนการด้อยค่ารถถังเยอรมนีให้ขายไม่ออกในอนาคตก็เหมือนกับรถหุ้มกระเทพ MRAP International Max Pro สหรัฐที่เปราะบางป๋องแป๋งโดนอาวุธรัสเซียเข้าไปตูมเดียวพังยับจบเส้นอนาคตจะไปป้องกันใครได้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store